มีเรื่องที่จะบอกไปถึงสสอมรัตน์นะครับสสเจี๊ยบว่าเมื่อวานได้ทีมงานของสสเจี๊ยบและพรรคสสพรรคก้าวไกลได้แถลงข่าวว่าจะดำเนินคดีกับผมจะฟ้องผมนะครับในข้อหาสร้างแจ้งความอันเป็นเท็จแล้วก็ยังได้มีการไปข่มขู่ถึงเจ้าหน้าที่นะครับบก.ปอท.ด้วยว่านะครับเจ้าที่คนไหนที่รับเรื่องผมเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับผมว่าพฤติกรรมของสส.เจี๊ยบและก็สส.ที่กำลังอภิปรายหรือว่าแถลงข่าวก้าวล่วงจับจ้วงเนี่ยนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังและเป็นสมุนของใครพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรอกครับเพราะพี่น้องประชาชนก็รู้ดีว่านะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.อมรัตน์นะครับส.ส.รังสิมันต์โรมและก็อีก 2-3 คนไม่อยากให้ชื่อว่ามีพฤติกรรมที่พยายามที่จะอภิปรายหรือพยายามที่จะพูดจาก้าวล่วงจับจ้วงสถาบันเรื่องสูงอย่างไรและสำคัญอีกเรื่องก็คือว่าเวลามีการชุมนุมเนี่ยไปสนับสนุนให้ท้ายอย่างไรเมื่อวานนี้ผมให้ทนายความของคณะกรรมการวอลุ่มของเราเนี่ยนะครับสสอเนี่ยนะครับได้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเป็นคลิปที่สสอมรัตน์กำลังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมอยู่ในเรือนจำอย่างไรวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้กลัวไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่สสอมรัตน์นะครับและสสก้าวไกลบางท่านจะฟ้องร้องผมยินดีครับพิสูจน์กันว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรละเพราะพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันปิดบังตัวเองไม่ได้นะครับตัวเองมีพฤติกรรมอย่างไรตัวเองมีการกระทำอย่างไรเนี่ยโกหกหลอกลวงตบตาประชาชนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่ได้หรอกครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งที่จะฟ้องร้องผมนะครับแล้วก็จะพิสูจน์กันและผมก็ได้ปรึกษากับทางทนายนะครับและในคณะกรรมการของเราแล้วว่าฟ้องมาฟ้องกลับครับวันที่คุณสสเจี๊ยบฟ้องผมมาวันไหนผมขอคำนวณนะครับแล้วผมจะฟ้องกลับเช่นเดียวกันครับงานนี้เนี่ยจะได้พิสูจน์กันว่าใครที่จงรักภักดีใครที่ปกป้องสถาบันใครที่คิดร้ายต่อสถาบันใครที่คิดจะล้มล้างและทำลายมาตรา112จะได้พิสูจน์กันครับและสิ่งสำคัญที่สุดหลักฐานที่ให้กับทางบก.ปอท.นั้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าส.ส.เจี๊ยบนั้นนะครับได้มีพฤติกรรมเข้าไปชุมนุมสนับสนุนแม้เมื่อวานเนี่ยฮะเมื่อวานขณะมีการอภิปรายยื่นยัตติแทนที่จะทำหน้าที่ของส.ส.ที่ดีนะครับเมื่อวานในขณะที่มีการอภิปรายอยู่ยังไม่จบสิ้นการอภิปรายส.ส.พรรคก้าวไกลส.ส.วิโรจน์ส.ส.นะครับรังสิมันต์โรมหรือว่าเราสสอมรัตน์หลายๆคนแหละผมจำว่าประมาณ 3-4 คนผมจำไม่ลงไปอยู่ร่วมกับผู้ชุมนุมอยู่หน้ารัฐสภาพฤติกรรมอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลขอยื่นยัตติลงชื่อยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่สนใจการชี้แจงอาการตอบชี้แจงของท่านนายกและรัฐมนตรีหรือไม่ฟังการอภิปรายไม่อยู่ในห้องประชุมแต่กลับไปร่วมชุมนุมอยู่กับม็อบหน้ารัฐสภาและพฤติกรรมอย่างนี้ควรจะเป็นส.ส.ไหมควรจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมอับอายแทนนะครับส.ส.ผู้ทรงเกียรติท่านอื่นผมเสียดายความเป็นส.ส.ของประชาชนที่ทำลายสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่มีปัญหาครับถ้าจะฟ้องร้องผมแล้วผมก็พร้อมที่จะสู้และพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับแต่อย่าไปข่มขู่ข้าราชการอย่าไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจปอท.นะครับ